สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องปาร์ตี้ว้าวนะคะพามาชมบรรยากาศหาดชะอำค่ะเราไปเก็บบรรยากาศวันที่3นะคะซึ่งเป็นวันคลายล็อกวันแรกบรรยากาศก็ยังคงเงียบเหงาค่ะผู้คนนะคะก็ยังไม่ค่อยออกมาจากบ้านกันเท่าไหร่แล้วเราก็ไปสังเกตดูว่าตรงบริเวณหาดนะคะมีการซ่อมแซมหาดทรายรถแท็กเตอร์นะคะก็ทำงานอย่างขมักเขม้นเลยค่ะบริเวณนั้นก็มีคนงานนะคะที่มาทำงานซ่อมแซมหาดทรายอยู่ค่ะดูสิคะน้ำทะเลนี่สีสวยมากเลยค่ะทางบริเวณหาดชะอำนะคะที่เป็นหาดทรายลงไปเดินเล่นหรือลงไปเล่นน้ำได้นะคะก็ยังมีเชือกขึงไว้เป็นการบอกว่ายังไม่เปิดให้ทำกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นหาดทรายหรือเล่นน้ำนะคะลงเล่นน้ำทะเลก็ยังไม่ได้นะคะเราก็จะเห็นเซเว่นนะคะยังเปิดอยู่แต่เราผ่านมาเซเว่นหนึ่งนะคะก็ปิดทำการค่ะเพราะผู้คนเบาบางตามากช่วงนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีนะคะที่จะมีการซ่อมหาดนะคะเพื่อให้กลับมาสวยงามดังเดิมนะคะหลังจากที่เราใช้งานเขามานานนะคะเราก็ขึ้นรถนะคะขับไปดูบนท้องถนนนะคะก็รถก็เบาบางตานะคะทั้งที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะที่3พฤษภาคมเป็นการคลายล็อกดาวน์วันแรกบริเวณหน้าหาดที่เราถ่ายนะคะก็ตรงกับคอนโดลุมพินีนะคะชะอำนะคะเรามองเข้าไปดูในคอนโดนะคะก็ผู้คนเบาบางตาค่ะ